มาติดตามข่าวกันต่อนะครับลงไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับไปดูเรื่องราวของการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกาะพะงันนะครับเขามีการลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจะมีการจัดงานฟูลมูนปาร์ตี้ครับพันตำรวจเอกพรศักดิ์นวลหนูรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประชุมร่วมกับนายอำเภอเกาะพะงันและตำรวจภูธรเกาะพะงันครับเพื่อวางมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่จัดกิจกรรมฟูมูลปาร์ตี้บริเวณหาดริ้นนะครับพร้อมกับกำหนดให้เรือโดยสารที่เดินทางมาจากเกาะสมุยจะต้องนำเรือมาจอดเทียบท่าในจุดที่กำหนดเท่านั้นเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นครับฟูมูลนี้เป็นฟูมูลแรกหลังที่เกิดเหตุการณ์ที่ไปเรียบร้อยในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยนะครับก็ด้วยความห่วงใยของท่านผู้การท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็มอบหมายให้ผมนะครับซึ่งรับผิดชอบพื้นที่เกาะในช่วงนี้นะครับลงมาควบคุมกำกับดูแลร่วมกับทางอำเภอร่วมกับทางสถานีตำรวจของสภ.เกาะพะงันนะครับเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยนะครับวางมาตรการในการล็อกพื้นที่นะครับทั้งชั้นในชั้นกลางชั้นนอกรวมทั้งการสกรีนผู้โดยสารนักท่องเที่ยว